ม่ย้อนไม่มีเวลาไหนเขาย้อนมันย้อนไม่ได้อยู่แล้วนะจ๊ะใจหายไหมคะท่านนายกใจหายไหมคะไม่หายทำไมคือเราก็ต้องพร้อมรับสถานการณ์ตลอดเวลาอยู่แล้วเพราะผมบอกผมเข้ามาด้วยอะไรแล้วผมไปด้วยอะไรก็แค่นั้นเองแค่นั้นแล้วในฐานะรัฐมนตรีกลาโหมห่วงไหมคะว่าไม่ห่วงไม่ห่วงเพราะเป็นเรื่องของขั้นตอนดำเนินการตามกฎหมายถ้ารัฐมนตรีกลาโหมคนต่อไปผมไม่มีคำตอบเรื่องนี้นะผมบอกแล้วเป็นเรื่องของกระบวนการทางการเมืองกระบวนการตั้งครม.ว่าเรื่องของกระบวนการนะผมพูดอะไรไม่ได้ให้คำแนะนำอะไรก็ไม่มีไม่มีแนะนำแม่นะที่ผมยังไม่เห็นหมอเลยไม่เห็นได้เลยถือแหละโอเคท่านนายกคะท่านนายกถ่ายรูปเลย